ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ทุกภาคส่วนทุกคนต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติตามพระราชกำหนดฉุกเฉินทางรายการเรื่องจริงผ่านจอจึงถือวาระนี้รวบรวมเรื่องจริงที่เคยสะท้อนสังคมในหลากหลายแง่มุมกลับมาให้ชมกันอีกครั้งจะเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนไปติดตามชมพร้อมกันครับช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอสวัสดีครับสวัสดีน้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้เห็นแล้วตกใจสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับหลายคนคงจะรู้จักและคุ้นเคยกันมาบ้างแล้วนะครับกับคุณครูและก็นักเรียนสายร็อกวงดนตรีสยิมกึ๋ยวงนี้นะครับแต่ว่าน้อยคนนักนะครับที่จะรู้ว่าดนตรีร็อกนั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาให้ต่างไปจากเดิมอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับนำเสนอเรื่องจริงโดยน้ำดื่มรีเจนซี่ยาสีฟันซอลตรีพลาก็คือในภาคพื้นฐานเนี่ยผมสอนวิชาพื้นฐานอยู่แล้วคือมันอยู่ในกลุ่มสาระศิลปะกลุ่มสาระศิลปะก็แบ่งไปด้วย3หน่วยก็คือศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ผมต้องการมาเกิดการบูรณาการคือในพื้นฐานนะเราก็สอนในตามหลักสูตรอยู่แล้วตามพื้นฐานในกระทรวงสาธารณสุขทําอยู่แล้วตรงนี้เราทําไงให้มันฉีกออกมาเพื่อให้เด็กมีความสนุกในการเรียนรู้มากขึ้นสวัสดีครับนักเรียนนั่งลงเราไม่อยากนั่งแล้วรู้ว่านี่คือนี่คือการเรียนนี่คือการสอนเรามีโอกาสได้เป็นครูปุ๊บเราก็พยายามเปลี่ยนลุคให้เด็กรู้สึกสนุกให้เด็กรู้สึกว่าอันนี้เรามาเรียนรู้แบบไม่ใช่ห้องเรียนเรามาเรียนรู้แบบไม่ใช่นั่งเรียนเรามาเรียนรู้แบบว่ามันต้องมีความสุขอ่ะมันต้องกิริยาบถแต่ละคนต้องผ่อนคลายผมว่าในการรับรู้มันจะดีมากเห็นไหมเฮ้ยมันเริ่มมีลูกเล่นของโน้ตดนตรีใช่หรือไม่ครูน้อยคือครูสายร็อกที่มาสอนวันแรกก็ได้รับความสนใจจากเด็กนักเรียนไม่น้อยเลยครับเพราะครูน้อยเชื่อว่าการรับรู้แบบผ่อนคลายจะทำให้เด็กเรียนรู้เนื้อหาวิชาการขณะที่ตนสอดแทรกได้เป็นอย่างดีเสียงนี้ก็ทำได้เสียงกีตาร์แนวร็อกสร้างความร้าวใจหนักหน่วงและได้ปลดปล่อยความรู้สึกเป็นสิ่งที่ครูน้อยชื่นชอบมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นหลังได้ติดตามพี่ชายของตนเองไปเล่นดนตรีร็อกตามสถานที่ต่างๆจนเกิดความหลงไหลตั้งใจฝึกฝนและได้เข้าเรียนวิชาเอกดนตรีในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยส่วนที่มาของอาชีพครูเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่และตัวครูน้อยเองปัจจุบันครูน้อยสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดลาดปทุมคงคาราม
อำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสอนตั้งแต่ชั้นป.1จนถึงม.3โดยมีห้องสอนที่แยกจากอาคารเรียนสามารถปลดปล่อยพลังเสียงได้อย่างเต็มที่เลยครับกับครูน้อยสนุกค่ะอ๋อได้อะไรบ้างคะความรู้ค่ะอ๋อได้ความรู้ยังไงบ้างได้ความรู้ดนตรีดนตรีค่ะได้ความสามารถค่ะแล้วโตขึ้นใครอยากเป็นนักดนตรีบ้างอยากเป็นกองอยากเป็นกองชุดอยากเป็นกองชุดด้วยอยากเป็นมือกองอยากเป็นมือเบสอยากเป็นมือเบสเหรอทำไมถึงอยากเป็นมือเบสครับให้ความตื่นเต้นครับความสนใจของเด็กแต่ละคนกับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแตกต่างกันออกไปครับตลอด4ปีที่ครูน้อยสอนวิชาดนตรีก็จะสังเกตเห็นแววและก็ความอยากเรียนรู้ของเด็กบางคนจึงกลายเป็นแรงผลักดันและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมตัวเด็กทั้ง5คนนี้กับวงที่ชื่อว่าสยิมกึ๋งเป็นเวลากว่า1ปีที่พวกเขารวมกันเล่นและซ้อมดนตรีด้วยกันโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วด้วยครับก็เด็กทุกคนในแต่ละคนน่ะผมเชื่อเสมอว่าเขามีความอัจฉริยะมีพรสวรรค์ในตัวตนของแต่ละคนอยู่แล้วเราจะดึงเขาออกมาใช้ได้ยังไงเราจะดึงยังไงให้เขาได้รับรู้ว่าเขามีความสามารถในด้านนี้มันเป็นหน้าที่ของเราผมสอนเสมอว่าอย่าไปเครียดกับดนตรีเล่นให้มีความสุขไม่ต้องกลัวว่าแบบนี้ถูกแบบนี้ผิด เล่นยังไงก็ได้ที่เราสามารถเล่นได้เราคนไปด้วยกันทำไงก็ได้ให้เป็นเพลงแล้วฟังแล้วอร่อยฟังแล้วมีความสุขแค่นี้จบละเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับน้องๆวงสยิมกึ๋งกันสักหน่อยครับว่ามีใครเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างคนแรกคือน้องไนท์เล่นเบสส่วนสายวากรายนี้น้องจิ๋วครับน้องเทิดสายหวดกลองน้องเค้กกีตาร์และน้องเนยกีตาร์โซโล่ร้องนำชื่อเนยค่ะทันศินีสายอัดอยู่มัธยมศึกษาปีที่1เป็นมือกีตาร์โซโล่แล้วก็ร้องนำค่ะก็เริ่มแรกก็ครูน้อยเข้ามาใหม่ๆโรงเรียนแล้วก็ยังไม่มีดนตรีครูน้อยก็ตอนแรกเขาก็ทำวงพวกกุงโยก่อนแล้วมีอยู่วันนึงเขาก็เหมือนจะหานักเรียนมาเรียนกีตาร์ด้วยเห็นครูน้อยเขาสอนสนุกมันน่าสนุกดีก็เลยอยากเล่นแม่ก็ซื้อคูเล่มาให้ก่อนแล้วก็ให้ครูน้อยสอนแล้วก็อยากเล่นกีตาร์ก็แม่ซื้อกีตาร์มาให้แล้วให้ครูน้อยสอนอีกแล้วตอนน่าจะประมาณป.4 ป.5ครูน้อยก็ให้หนูมาหัดโซโล่แล้วก็ทำวงขึ้นมาน้องเนยมือกีตาร์โซโล่ประจำวงสยิมกึ๋งที่หลงไหลในเพลงล็อกทุกครั้งหลังเลิกเรียนที่มีเวลาว่างเธอจะหยิบกีตาร์ขึ้นมาซ้อมเป็นประจำทุกวันจากเดิมไม่เคยสนใจหรอกครับแต่พอมีคุณน้อยเข้ามาก็เล่นดนตรีเลย
เริ่มจากเมโลเดียนก่อนพอจากมาเมโลเดียนแล้วก็เห็นอะคูเลเล่แล้วก็มาคีย์บอร์ดแล้วก็เป็นกีตาร์โป่งตัวนี้ครับแล้วก็เป็นกีตาร์ไฟฟ้าที่เล่นปัจจุบันเป็นคนขี้เล่นนะครับแต่ว่าจะเล่นเกมบ้างอะไรบ้างงานก็จะไม่ค่อยสนใจอะไรประมาณนี้พอเล่นดนตรีมาแล้วเนี่ยก็รู้จักแบ่งเวลามากขึ้นทำงานบ้านทำการบ้านเสร็จก็ซ้อมดนตรีเสร็จก็เล่นเกมประมาณชั่วโมงอะไรจะแบ่งรู้จักแบ่งเวลามากขึ้นเวลาเล่นดนตรีเหมือนเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะคือเราจะอยู่กับความร่าเริงความจำใสอะไรของเขาแต่ถ้าไม่ได้เล่นดนตรีเขาก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปครับแล้วก็ให้วินัยคือทุกวันนี้เขาจะมีเวลาซ้อมดนตรี2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มหรือไม่ก็เรื่อยๆแต่เขาซ้อมทุกวันโดยที่เราไม่ต้องบอกนะครับเขาจะซ้อมเขาเองคือจับกีตาร์ขึ้นมาเมื่อไหร่ใช่ครับเปลี่ยนเลยใช่ครับกลายเป็นอีกคนหนึ่งครับเปลี่ยนไปเพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนขี้อายเป็นคนนิ่งๆดนตรีให้ความสนุกให้ความสุขให้คนที่ไม่กล้าแสดงออกสามารถมากล้าแสดงออกได้ตอนนี้พอเล่นเพลงล็อกก็มันต้องโยกหัวก็เลยไม่อายแล้วช่วงหน้ามาฟังกันต่อครับเพราะดนตรีจากคุณครูสายร็อกมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะทีเดียวน้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดื่มรีเจนซี่มาครับครับเช่นกันครับเช่นครับครับผมสุรใจอัตนาถครับเป็นหนึ่งในผู้บริหารของ Differ Club พัทยาครับจากประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินที่ผ่านมาส่งผลให้สถานบันเทิงหลายแห่งในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีต้องงดให้บริการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระหว่างนี้ผู้บริหารสถานบันเทิงจึงได้รวมตัวกันทำข้าวกล่องและน้ำดื่มนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวพัทยาที่ได้รับผลกระทบเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนครับแล้วก็จุดเริ่มต้นก็เริ่มจากที่เราเห็นนะครับพนักงานที่ทำงานในสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าร้านปิดไปเนี่ยไม่มีรายได้นะครับเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทําข้าวมาแจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทําให้พี่น้องของเราเนี่ยประหยัดเงินไปสัก1มื้อ40 50บาทก็ยังดีครับก็ยินดีและยกย่องนะครับว่าสรรเสริญก็คือว่าคือคนเราคนไทยเนี่ยไม่ทิ้งกันนะครับก็คือมีโอกาสช่วยได้ก็ช่วยเราเชื่อว่าพี่น้องชาวมัธยาที่ทำงานอยู่นะฮะที่มารับข้าวจากเราไปเนี่ยมีความเดือดร้อนกว่าเราแน่นอนนะครับถึงได้ออกมาแจกข้าวมันแบบนี้ครับก็ขอขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจก็ขออยากให้มีอย่างนี้เยอะๆและเรื่อยๆไปขอบคุณมากครับดีใจนะครับรู้สึกอิ่มเอมใจมากถามว่ากลัวไหมบอกตามตรงครับสตาฟทุกคนที่ทำมีกลัวมากๆนะครับกลัวจะติดโรคแต่ทุกคนก็เนี่ยครับพยายามป้องกันไม่ว่าจะใส่ถุงมือนะครับใส่หน้ากากอนามัยนะครับมีเจลล้างมือนะครับแล้วก็พยายามจัดระเบียบให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามารับเนี่ยให้ยืนห่างกันนะครับมีการล้างมือนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยจะได้ข้าวกลับไปแล้วก็ได้มีรอยยิ้มนะครับที่ได้กินข้าวของเราครับผมเชื่อว่านะครับวิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตที่ใหญ่หลวงมากคือคงจะไม่มีคำไหนนะครับที่จะปลอบประโลมได้นอกจากอดทนครับแล้วก็สู้กันต่อไปครับขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ไปพร้อมกันครับจริงผ่านจอรับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ088-410-7755โทรเลย
รับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ088-410-7755โทรเลยหลายคนถึงกับประหลาดใจเมื่อพบเศษทองคำมากมายปะปนกับเศษหินและก้อนกรวดอยู่เกลื่อนใต้สายน้ำแห่งนี้ประมาณเมื่อกี้ครึ่งหุ่นนะครึ่งหุ่นเจ็ดเป็นเงินร้อยกว่าบาทมีทั่วอะไรครับเนี่ยเนี่ยคิดว่าทั่วมันเลยเนี่ยเนื้อทองก็ติดดีให้คนมาละไม้เยอะๆหน่อยเนี่ยกองคาราวานชาวบ้านและนักแสวงโชคหลายร้อยชีวิตพากันมุ่งหน้ามาที่ตำบลร่อนทองเพื่อค้นหาทองบางสะพานทองคำในตำนานที่ถูกเล่าขานสืบทอดกันมาเมื่อหลายสิบปีก่อนทายไหมสิไม่ได้ผมจะมาก็ให้สมรวมกันเล่นนี่มันคือยาวให้ทองเลยก็ได้ยาวก็ตามหมอเปิดให้อีกครั้งแล้วไม่ต้องรอนายกรอบอยากให้เป็นอะไรอย่างกี่ปีมาเจอไม่เจอเลยเกิดมาปั๊บเขาก็ร้อนทองกันแล้วไงพ่อแม่ร้อนทองอยู่ทองนี้จะเกิดได้ในนามหรือเกิดบนบล็อกพงไปยังไม่รู้เหมือนกันน่าจริงๆแล้ววะแต่ในนี้มันมีข้างบนนู้นก็มีทองอ่ะครับมีทั้งข้างบนข้างล่างมีถึงเขาลูกนี้ทองคำที่พบมีอยู่ทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณผืนคลองแห่งนี้ทุกคนหวังว่าทองคำในตำนานจะมีจำนวนมากพอที่จะทำให้ผู้คนที่มาแสวงหาโชคร่ำรวยและกลายเป็นเศรษฐีโดยเฉพาะที่หมู่บ้านป่าร่อนแห่งนี้ได้ถูกน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายน้ำมะพร้าวลงสั้นน้ำมันจะตมไปกระแทกเป็นร่องรอยของทิศทางของน้ำซึ่งแรงมากประมาณคลองทองนะครับจะอุดมไปด้วยแร่ทองคำจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาครับณวันนี้หลังจากน้ำแทงเอาหน้าดินออกไปบริเวณ2ฝั่งก็จะมีทองที่ลอยมากับน้ำเชื่อว่าประการที่1มาจากเทือกเขาตะนาวสีอีกประการหนึ่งก็น่าจะมาจากบริเวณเหมืองเก่าซึ่งอยู่เหนือขึ้นไปนะครับก็ถูกกระแสน้ำพัดพามาก็มาตกอยู่ในท้องทองทั้งบริเวณทั้งซ้ายทั้งขวาในอดีตพื้นที่บริเวณคลองทองถือว่าเป็นแหล่งที่มีสายแร่ทองคำที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทยแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกือบ50ปีบริเวณดังกล่าวถูกดินทับถมทำให้ลำคลองตื้นเขินจนไม่สามารถขุดหาทองคำได้ง่ายเหมือนในอดีตทองคำจึงถูกฝังเก็บไว้เป็นอย่างดีในชั้นใต้ผิวดินที่ลึกลงไปหลายสิบเมตรและไม่มีใครได้เข้าไปรบกวนมันเป็นเวลานานหลายสิบปีจนเมื่อเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอบางสะพานได้กวาดหน้าดินบริเวณท้องคลองออกไปทำให้บริเวณดังกล่าวกลับมีสภาพดังเดิมเหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วคนเท่าไหร่ที่อยู่นะคุณเตี้ยกับ10เหมืองสภาพน้ำที่ถูกแทงอันนี้ที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้ก็คือคลองทองนะครับเหนือจากคลองทองขึ้นไปก็คือคลองใหญ่ที่ไหลมาจากเทือกเขาตะนาวสีแล้วก็จะมีคลองที่แยกมาจากห้วยจังหันนะครับมาประจบกันตรงกับคลองใหญ่กลายเป็นคลองไหลลงสู่ตลาดก่อยฉิมนะครับไปสู่ตัวตลาดอำเภอบางสะพานก็คือตรงนี้คือจุดที่คนมาล่อนทองเยอะจุดที่คนมาล่อนทองมากขนาดนี้มีอยู่3จุดนะครับก็คือคลองใหญ่แล้วก็คลองห้วยจังหันแล้วก็คลองทองนะครับแล้วก็อีกที่เป็นเนินก็คือเนินไก่เขียซึ่งอยู่ปากทางเข้านะครับเสีย
แล้วผมก็ตอนที่230 บาทแล้วทองนะจริงผ่านจอวิชั่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีนผสมวิตามินเอคาร์ฟอร์แคชชื่อเด็กชายสาตาวุฒิจันทร์เธอครับชื่อเล่นชื่อจิวครับผมเป็นนักร้องนำครับเป็นสายวากครับตอนนั้นผมเข้ามาในวงก็ตอนป.4 เทอม 2ผมเข้ามาเองครับเพราะคุณน้อยเขาสนใจจะให้ผมเข้าวงมาถามผมว่าจะเข้าวงไหมผมก็เข้าทำไมถึงอยากเข้าครับตอนนั้นมันฟังแล้วมันสนุกแล้วก็ผมชอบในเสียงเพลงด้วยก็คือในวงไม่มีนักร้องผมแล้วผมก็มาเสียงคีนผมไม่เพาะก็เลยคุณน้อยจับมาร้องเป็นเสียงวากน้องจิวนักร้องสายวากยอดกตัญญูหลังกลับจากโรงเรียนเขาจะมาช่วยแม่แต๋วร้อยโมบายหอยและใช้เวลาว่างเปิด YouTube ซ้อมร้องเพลงตามไอดอลที่เขาชื่นชอบจะเป็นเด็กเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครจะอยู่บ้านแบบเก็บตัวเงี้ยไม่โซนเล่นคนเดียวไม่ชอบเล่นกับใครคือพอไปเข้าโรงเรียนแล้วจิวก็เริ่มจะเล่นหน่อยรู้สึกว่าจะติดเพื่อนขึ้นจะห่างกับแม่เริ่มไปแบบว่าคุยกับเพื่อนมากอะไรก็เพื่อนเงี้ยคุยกับเราก็จะมีแต่เรื่องเพื่อนให้ฟังเพื่อนคนนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้คนนี้เพื่อนสนิทมากรักมากอะไรจิวก็จะพูดเป็นคนหัวร้อนแล้วก็เครียดง่ายโกรธง่ายขี้โมโหพอเรามาอยู่กับคุณน้อยแล้วนิสัยเราเปลี่ยนไหมเปลี่ยนตอนนี้ก็ทำให้ผมเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ทำให้ผมมีความสุขมีความสนุกแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วครับนอกจากน้องเนยกับน้องจิ๋วแล้วดนตรียังเปลี่ยนชีวิตและปลดปล่อยตัวตนของน้องๆ อีก3คนให้มีความสุขมีความสนุกสนานกล้าคิดกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับดนตรีล็อกเนี่ยมันเปลี่ยนมุมคิดกระบวนการคิดของตัวผมและก็ในตัวเด็กๆมากมายเลยก็คือในเรื่องของในตัวเด็กเนี่ยหนึ่งแล้วแหละเด็กก็ต้องเปลี่ยนในเรื่องของความรับผิดชอบหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องรับผิดชอบในหน้าจุดนั้น2เด็กจะต้องมีความสามัคคีกันในหมู่คณะคือดนตรีล็อกไม่มีใครเป็นพระเอกทุกคนต้องไปด้วยกันเอาเห็นว่าทางวงมีเพลงของตัวเองด้วยเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงของวงเลยเพิ่งแต่งขึ้นมาใหม่ครับเป็นซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ของเราชื่อเพลงว่าตะวันออกครับตะวันออกพี่แสบมือกองวงอาดินครับที่ได้แต่งเนื้อเพลงนี้ให้กับพวกเราทำไมถึงแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับคือมันเป็นเรื่องของความฝันและเป้าหมายที่เราจะต้องมีความฝันคือพรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้คือทำให้ดีทุกๆวันขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงตะวันออกที่เป็นซิงเกิลใหม่ของวง4มือกันก่อนดีกว่าเนาะ
มันไม่พอหรอกให้ความรู้ในหนังสือในหลักสูตรอ่ะในความเป็นจริงแล้วอ่ะมันไม่พอควรจะเพิ่มเติมในเรื่องของทักษะชีวิตให้มากๆอันนี้สำคัญมากเลยครับเรามีความรู้เสร็จเราก็ต้องมีทักษะในการใช้ชีวิตเนี่ยเด็กจะใช้ชีวิตข้างหน้าได้ดีมากๆเลยตรงนี้อย่างเช่นทักษะอะไรบ้างคะในเรื่องของการอยู่ร่วมกันหน้าที่ความรับผิดชอบการหัดเป็นผู้นำและผู้ตามและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาจึงเกิดเป็นกิจกรรมพาเด็กๆ เล่นดนตรีตามตลาดนัดในวันหยุดสุดสัปดาห์เพื่อขอรับบริจาคนำเงินไปช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อ HIV ในโครงการปันคนละหมื่นรวมถึงในวันงานที่จะถึงเด็กๆวงสยิมกึ๋ยยังมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีเพื่อให้กำลังใจกับผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียนเช่นนี้ครูน้อยเชื่อว่าจะเป็นการปลูกฝังทักษะด้านจิตอาสาให้กับเด็กๆจนนำไปสู่สังคมที่ดีและก็น่าอยู่ขึ้นนะครับคนเรามีความชอบมีความถนัดและก็เป้าหมายที่แตกต่างกันไปเด็กๆกลุ่มนี้นับว่าโชคดีที่มีครูน้อยคอยดึงศักยภาพในความชอบความถนัดด้านดนตรีออกมาจนทำให้พวกเขาวาดภาพอนาคตต่อไปได้แจ่มชัดมากขึ้นทีเดียวครับความเป็นครูของครูน้อยเรียกได้ว่าเป็นมากกว่าอาชีพเรือจ้างนะครับเพราะว่านอกจากจะพาลูกศิษย์ถึงฝั่งแล้วระหว่างทางครูน้อยยังได้สร้างพลังแห่งความสุขและปูทักษะชีวิตให้ติดตัวเด็กๆไปพร้อมๆกันอีกด้วยครับหลายคนอาจแปลกใจหากได้รู้ว่าการเรียนการสอนในห้องเรียนบนทุ่งกว้างแห่งนี้แตกต่างไปจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วๆไปเพราะที่นี่เขาไม่เน้นให้นักเรียนต้องมานั่งอ่านหนังสือหรือท่องตำราไม่ต้องมาสอบเอาคะแนนเพื่อวัดผลความรู้ความสามารถแต่ที่นี่สุนทรียภาพที่เกิดจากการจินตนาการและการเล่นของเด็กแต่ละคนจะเป็นเครื่องชี้วัดค่าความสุขที่แท้จริงซึ่งมันอาจจะอยู่ในมุมหนึ่งบนโลกใบนี้ก็ได้ครับคือวัยเด็กนิยามของเด็กไม่มีอะไรครับเด็กเล่นครับเขาต้องการเล่นแล้วทีนี้เขาเวลาที่เขาจะเล่นมันน้อยลงเพราะว่าการเล่นมันจะช่วยเติมจินตนาการให้เขาเขาจะมีอะไรที่เรานึกไม่ถึงอะจริงๆการเล่นมันอยู่ในเนื้อในหนังเขาอยู่แล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในช่วงวัยเขาแต่ถ้าช่วงวัยที่เขาต้องเล่นอะช่วงวัยเด็กที่เขาต้องเล่นแล้วเขาไม่ได้เล่นอะเขาเวลาเขาโตขึ้นเวลาผ่านไปเขาจะเรียกกลับคืนไม่ได้เพราะช่วงวัยเรียกกลับคืนไม่ได้และจินตนาการที่จะสร้างณวัยนั้นเรียกคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นจินตนาการถ้ามันมาจากการเล่นเด็กต้องได้เล่นเด็กเล่นน้ำเด็กเล่นขายของยิ่งเด็กเล่นเป็นหมู่เป็นคณะเขาจะได้ฝึกการรักษากติกาของหมู่คณะเวลาเขาออกไปเผชิญมันโตขึ้นมันจะอยู่ในเนื้อในหนังเขาที่นี่อาจจะไม่มีสถานภาพเช่นเดียวกับโรงเรียนทั่วไปที่อยู่ในสังกัดของภาครัฐหรือเอกชนซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดก็ตามแต่โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างแห่งนี้กลับเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นที่สำหรับบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าเพื่อเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปห้องเรียนแห่งนี้จึงแตกต่างไปจากห้องเรียนทั่วไปที่เราคุ้นเคยซึ่งเน้นการขัดเกลาและหล่อหลอมด้วยการให้พวกเขาได้ออกมาเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อจะได้ฝึกใช้ความคิดและจินตนาการอย่างอิสระเสรีโดยไม่มีการปิดกั้นซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการลงมือทำกิจกรรมต่างๆจะส่งเสริมให้เกิดทักษะและสั่งสมความรู้ให้กับพวกเขาต่อไปการเรียนการสอนที่นี่ผมจะไม่มีตารางผมจะไม่มีตารางว่าเราต้องเช้านี้เราเรียนนี้นะชั่วโมงนี้คณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษภาระอะไรเงี้ยมันไม่มีวิธีการสอนของผมมันขึ้นอยู่กับคนรับคนรับพร้อมไหมถ้าคนรับไม่พร้อมเรายัดเขาแค่ไหนเขาก็รับไม่ได้เราจะดูเด็ก
ช็อตต่อช็อตเราจะดูว่าวันนี้แววตาเขาเป็นยังไงผมเรียกว่าคลื่นนะครับมันจะมีคลื่นบางอย่างที่มันสามารถบอกเราได้ว่าเด็กพร้อมที่จะรับไหมอย่างวันนี้เราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะสอนดนตรีเขานะแต่เรามองแววตาเขาแล้วไปโดนอะไรมาไม่รู้แววตามันเสียหายอะไรเงี้ยแล้วก็ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนหรือว่ากับคนในกลุ่มมันไม่ค่อยดีแล้วก็เปลี่ยนกิจกรรมทันทีเด็กทุกคนอาจจะมาด้วยความพร้อมไม่เท่ากันอาจมีบางปัจจัยภายในที่รบกวนอารมณ์ให้รู้สึกอึดอัดขัดเคืองจนส่งผลกระทบทำให้จิตใจของเขาได้รับความเสียหายเด็กนักเรียนที่นี่จะได้เรียนรู้และปรับสภาพให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์และจิตใจก่อนเป็นอันดับแรกและเมื่อพวกเขาหาวิธีการจัดการและสามารถสลัดเอาปัจจัยที่มันทับถมนั้นออกไปได้พวกเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องไม่ให้ภายในจิตใจของเขาได้รับความเสียหายตลอดไปครับจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กๆอย่างเห็นได้ชัดส่วนหนึ่งอาจส่งผลทำให้โรงเรียนแห่งนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เด็กนักเรียนเข้ามาศึกษาความน่าสนใจของการเรียนการสอนได้ดึงดูดทำให้ผู้ปกครองหลายคนอยากเข้ามาเรียนรู้และพร้อมที่จะช่วยเหลือรวมทั้งทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับทางโรงเรียนอีกด้วยมันต้องเริ่มตั้งแต่จุดแรกก่อนว่าเราสอนอะไรเด็กพ่อแม่เขาถึงตามมาสิ่งที่เราสอนเด็กก็คือวิชาเดินทางการเดินทางภายในเขาการจัดการข้างในเขาครับไม่ให้มีขยะรกใจเขาครับไม่มั่วสุมอยู่กับความคิดที่มันอึดอัดขัดเคืองความคิดที่มันทับถมตัวเองพอเราปรับเด็กได้ในระดับหนึ่งเด็กเริ่มเอาตัวรอดได้เริ่มจัดการตัวเองเป็นครับทีนี้มันก็เป็นปัจจัยมีผลไปสู่พ่อแม่ทีนี้พอพ่อแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของลูกพ่อแม่ก็เริ่มสนใจว่ามันคืออะไรเขาก็เริ่มเข้ามาแล้วกลายเป็นพ่อแม่สนใจลูกสนใจทุกคนในครอบครัวสนใจเรื่องเดียวกันคือเรื่องการเดินทางภายในการเปลี่ยนแปลงก็คือการกระทบกระทั่งกันของคนในครอบครัวหรือว่าของคนในสังคมที่เขาไปเผชิญอยู่มันจะน้อยลงชีวิตเขาจะเบาขึ้นครอบครัวเขาจะมีหลักยึดเหนี่ยวซึ่งวิชาที่เราใช้ก็คือวิชาของพุทธธรรมการสร้างบ้านฟางแห่งนี้อาจเป็นเพียงแค่ผลพลอยได้ซึ่งแท้จริงแล้วกิจกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นและการที่ผู้ปกครองหลายคนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับนักเรียนนั้นนอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์คนในครอบครัวแล้วยังถือว่าเป็นการฝังยึดรากแก้วของครอบครัวเอาไว้ให้แน่นหนาซึ่งเรื่องราวอันน่ายินดีเหล่านี้อาจปรากฏให้เห็นอยู่บนเบื้องหลังภาพของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กๆที่มีโอกาสได้เล่นสนุกอยู่ในสุนทรียภาพของความสุขและได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ซึ่งก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนแห่งนี้ครับก็จะไปตีไม้ทำโครงบ้านดินอ่ะขุดฝังเสาครับแล้วก็ปูพื้นอ่ะก็ไปช่วยก็จะถ่ายคลิปแบบก็ถ่ายคลิปเล่นๆนะครูเรียกก็จะพาถ่ายตอนเย็นแล้วก็ช่วยผสมปูนอะไรประมาณนี้ค่ะขนหินขนทรายครับแล้วก็พ่อช่วยครูทำงานได้ครูพ่อทำได้ก็ประทับใจครับก็รู้ว่ารู้แค่ว่าพ่อกับแม่มาช่วยนี่ก็ดีใจแล้วครับพ่อก็จะมาช่วยครูเรียกทำบ้านฟางค่ะตอนนี้ช่วยเหมือนเป็นแรงงานช่วยครูเรียกอีกแรงหนึ่งค่ะในการก่อสร้างแล้วก็แรงงานผู้ชายส่วนแม่ก็จะแม่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเวลามีงานก็อาจจะมาทำกับข้าวช่วยเป็นแม่ครัวให้ค่ะจากการที่โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างได้สร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะการสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงสุนทรียภาพของเสียงดนตรีซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเด็กจะได้ใช้จินตนาการและทักษะแสดงความสามารถออกมาแล้วมันยังสร้างสายสัมพันธ์ที่เชื่อมความแน่นแฟ้นและทำให้เกิดความกลมเกลียวขึ้นในครอบครัวได้อย่างชัดเจนด้วยช
ช่วงหน้าสักครู่ครับเมื่อประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงมีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเน้นย้ำให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติและต่อมาก็มีปรากฏการณ์ค่าไฟแพงเกิดขึ้นจนกลายเป็นข้อถกเถียงกันไปในวงกว้างหลายคนตั้งข้อสงสัยถึงการคิดอัตราค่าไฟพร้อมกับต้องการคำตอบจากหน่วยงานว่าเพราะเหตุใดค่าไฟถึงได้แพงขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นนี้ต้องทำความเข้าใจกับผู้ใช้ไฟนิดนึงก่อนนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยการใช้ไฟเนี่ยหน้าร้อนน่ะจะแพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยมันสูงกว่าอันที่2เนี่ยก็คือในปีนี้มันเป็นปีพิเศษเพราะว่ามีพรกฉุกเฉินมาตอนช่วงมีนาเนี่ยทำให้ประชาชนเนี่ยต้องอยู่บ้านนะฮะการใช้ไฟในส่วนที่เป็นอยู่บ้านอาศัยเนี่ยก็จะมากขึ้นส่วนหนึ่งที่หลายคนยังไม่ทราบและทำให้ดูเหมือนว่าค่าไฟนั้นแพงขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าการคิดค่าไฟในประเทศไทยนั้นมีการคิดแบบอัตราก้าวหน้าขึ้นตามลำดับขั้นที่ได้กำหนดเอาไว้นั่นหมายความว่ายิ่งใช้ไฟมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงมากขึ้นเท่านั้นจากปัญหาค่าไฟแพงขึ้นผิดหูผิดตาจนประชาชนบ่นอุบเหมือนว่าถูกซ้ำเติมหลายฝ่ายจึงได้เรียกร้องให้ภาครัฐช่วยเหลือประชาชนด้านรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเร่งหารือและออกมาตรการเยียวยาค่าไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนก็คืออันแรกเนี่ย เราลดให้ 3% กับผู้ใช้ไฟทุกรายเลยอันที่2เนี่ยเนื่องจากว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยออกมาตอนมีนาเราก็เลยให้นำค่าไฟเดือนกุมภาพันธ์มาเป็นฐานถ้าเป็นมิเตอร์ประเภท 1.1 หรือ 1.1.1 นะก็คือใช้ไฟฟรีเลยถ้าเป็นประเภท 1.2 หรือ 1.2 ถ้าใช้ไฟเกิน800แต่ไม่ถึง 3,000 เราก็จะให้ส่วนลด 50% ถ้าเกิด 3,000 หน่วยขึ้นไปเนี่ยลดให้ 30% อันนี้คือในส่วนของบ้านอยู่อาศัยนะส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็ช่วยโดยการคิดค่ามินิมัมชาร์จนะตามความเป็นจริงการใช้ไฟฟ้าคือส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราจะใช้ไฟอย่างไรไม่ให้มีค่าไฟที่แพงเกินกำลังจนกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งที่ต้องแบกรับกันในยามวิกฤตเช่นนี้ครับทางบ้านเองเนี่ยอาจจะต้องสำรวจนิดนึงว่ามีอุปกรณ์มีอะไรเนี่ยที่มันกินไฟเกินไปหรือเปล่านะเพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างถ้ามันเก่ามากๆเนี่ยค่าไฟเนี่ยมันก็จะแพงอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยบางทีมันประหยัดไฟกว่ามันก็อาจจะคุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็ไอ้ความผิดปกติของมิเตอร์เนี่ยบางทีเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีมิเตอร์เสียเปลี่ยนมิเตอร์หน่วยต่างๆก็จดผิดอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ทั้งหมดนะนอกจากจะสำรวจข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอันหนักอึ้งนี้ได้นั่นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของตัวเราเองให้ประหยัดรัดกุมมากขึ้นด้วยครับถึงแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้พลังงานทดแทนเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแก๊สไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันบางส่วนหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้เป็นพลังงานฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไปสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็หมดไปเพราะนั้นเนี่ยการใช้พลังงานทดแทนเข้ามาเนี่ยมันช่วยเสริมกับพลังงานหลักเนี่ยแต่ว่าต้องมาบริหารจัดการเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามที่จะเก็บพลังงานหลักใช้ให้ได้นานที่สุดก็อยากจะให้ช่วยกันประหยัดเพื่อที่จะประโยชน์ของประเทศในระยะยาวสัปดาห์หน้าเราจะมาชำแหละบิลค่าไฟและทำความเข้าใจถึงอัตราค่าบริการต่างๆบนบิลค่าไฟกันครับเรื่องจริงผ่านจอรับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ088-410-7755โทรเลยรับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ088-410-7755โทรเลยบ้านป่าล่อนตำบลล่อนทองจริงๆแล้วก็คือพื้นที่แถบนี้ทั้งหมดรวมแล้วนะรวมแล้วรวมแล้วก็เป็นที่ด้อนทองชื่อล่อนทองครับก็คือเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านด้วยครับนี่ทั้งหมดเลยป่ะเนี่ยล่อนทองเมื่อก่อนเนี่ยเขาล่อนกันทั้งหมดเลยถึงเขานั้นบนนู้นถึงลูกนู้นเป็นทันได้นะนี่ก็ไปถึงคลองทองแล้วสะพานผู้ใหญ่เขียนนู้นนะเป็นทันได้ไกลมั้ง
ื้นดินหลายพันไร่ที่ถูกน้ำป่าชะหน้าดินออกไปกลายเป็นทำเลขุมทรัพย์สำหรับชาวบ้านและนักแสวงโชคที่เข้ามาร่อนทองแม้ว่าทองที่ได้ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กแต่ทองบางสะพานก็ยังเป็นทองที่ตลาดต้องการเพราะว่าเนื้อทองที่บริสุทธิ์และได้รับการยกย่องว่าเป็นทองที่ดีที่สุดอีกด้วยไอ้ทองนี่ก็คงจะมันมดไปบ้างแล้วก็เกิดมาบ้างแล้วผมว่านะคิดว่าพนันไม่มดอะทองนี้ไม่มดจักทีนี้ไปเมื่อก่อนเยอะกว่านี้คือว่าเมื่อก่อนจะเยอะกว่านี้มาเยอะที่ได้ถ้าได้รู้ว่าเยอะเนี่ยพลอยก็ขุดบ่อแล้วก็ได้ขึ้นมาไงได้เยอะเมื่อก่อนนะครับตีลังมันเป็นเมืองเป็นอะไรใช่ไหมมดก็มันว่าคนจนก็ทำไม่ได้ครับคนรวยก็เอาไปมดก็ไม่มดไปแต่ว่าเลือกบ้างแหละนี่แหละคนจนมาเอากันตอนนี้แหละลุงร่อนทองได้เยอะไหมช่วงหลังน้ำท่วมมาเนี่ยก็วันแรกเริ่มต้นวันแรกนะได้หลีหนึ่งเพราะว่าไม่กล้าลงน้ำได้เท่าไหร่นะหลีเดียวหลีเดียวเป็นเงิน20 บาท20บาทพอวันที่สองได้เกือบบาทเกือบบาทครับก็เกือบหลายหุ่นเหมือนกันหลายสิบหุ่นก็40หุ่นอะไร40หุ่นงานประมาณ40หุ่นก็วันนี้ได้บ้างยังวันนี้เป็นเงินประมาณ7-800แล้ว7-800แล้วครับในแต่ละวันผู้ที่มาแสวงโชคจะได้ทองกลับบ้านไปจำนวนเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับโชคของแต่ละคนยังไม่มีใครให้ข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับจำนวนทองคำที่มีอยู่ในเขตอำเภอบางสะพานทั้งหมด33เนินซึ่งปัจจุบันมีเหลืออยู่เพียงแค่2เนินเท่านั้นที่ยังไม่มีการเปิดให้ขุดจะไม่ได้ทุกคนเห็นไหมจะทั้งหนักเลยนี่นอกจากนี้ยังมีการพบแหล่งทองคำในที่ดินส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบเคราะห์ภัยในเหตุการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันและทองที่ได้มีลักษณะที่เป็นทองนพคุณเช่นเดียวกับแหล่งทองอื่นๆซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเนื้อทองคำบริสุทธิ์เช่นเดียวกันข้าวถวายได้ช่วยชาติไปมั้งโตเลยนี่ทองคำที่ร่อนได้1หุ่นจะซื้อขายกันในราคาประมาณ230บาทหากทองมีลักษณะเป็นเม็ดราคาจะสูงถึงหุ่นละ460บาทซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าในอดีตถึง2เท่าตัวเอาไหนๆเนี่ยเท่าไหร่ป้าหุ่น3นี่เป็นเงิน3มันก็200กว่าบาทหุ่นละเท่าไหร่ครับ225อันนี้สมมุติว่าให้เอาเงินค่าทองเม็ดหนึ่งตอนนั้นซื้อหุ่นละ80บาทไปขายเม็ดละ300ไอ้หุ่นละ300เดี๋ยวนี้ซื้อหุ่นละ470ขาย650ราคาจะต้องตามตลาดทองต่างกันกับในร้านนะทองที่นี่กับทองในร้านนี่ราคาไม่เหมือนกันราคาที่นี่แพงกว่าทองที่นี่แพงกว่าแพงกว่าค่ะถ้าเกิดเข้าทองราคาทองตอนนี้ทองคำตามตลาดทั่วไปนี่หมื่นถ้าซื้อทองที่บางสะพานนี่เท่าไหร่ถ้าคนเอามาขายต้องมีหมื่นป่าหมื่นพันนะคะหมื่นพันค่ะแล้วเวลาเราไปขายร้านทองขายเราไม่ได้ขายร้านทองอ่ะคือเราขายคนปลีกย่อยคนที่ต้องการอยากได้ทอง 100% ทองบางสะพานจะมีขั้นตอนการซื้อขายที่แตกต่างจากร้านทองทั่วไปเพราะเป็นทองเนื้อบริสุทธิ์จึงไม่นิยมซื้อขายกันเป็นบาทหรือว่าเป็นสลึงแต่จะซื้อขายกันเป็นหุ่นครับทองอย่างนี้ไม่ให้เขาทำเป็นทำเส้นอย่างนี้ก็ทำพี่ใช่ป่ะทองนะนอกจากถูกขนานนามว่าเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์หรือทองนพคุณแล้วหลายคนยังเชื่อว่า
ผู้ที่ครอบครองจะต้องมีวาสนาด้วยมิเช่นนั้นทองจะกลับคืนสู่แผ่นดินดังเดิมปัจจุบันโอกาสที่คนจะได้เห็นหรือการได้เป็นผู้ครอบครองทองบางสะพานจะมีไม่มากนักแม้ว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังคงมีการขุดร่อนหาทองกันอยู่แต่ด้วยจำนวนทองที่ลดน้อยลงจากในอดีตทำให้ทองบางสะพานถึงขั้นเกือบสูญพันธุ์กลายเป็นสิ่งของหายากสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะสืบต่อไปไม่จบสิ้นก็คือมูลค่าทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจของผู้ที่ได้มันมาครอบครองไงครับเก็บไว้ทีละเม็ดแล้วไปทำไหนโอ้ยผมซื้อราคานี้มาได้เหรอได้900เอาเดี๋ยวผมซื้อซ้ำจริงผ่านจอนำเสนอเรื่องจริงโดยเนสกาแฟกระป๋องเอาจริงที่พ่อแม่เข้ามาแล้วเขาได้นะหนึ่งเลยเขาได้ไออุ่นจากลูกเขาได้ความเข้าใจของคนในครอบครัวมากขึ้นคือบางคนไม่เคยคุยกันเลยพ่อแม่บางคนไม่เคยคุยกันเลยมีแต่หาเงินเนี่ยกลับเช้ามาก็หาเงินลูกก็ไปโรงเรียนเย็นมาก็กินข้าวด้วยกันแล้วก็บางคนก็กินคนละเวลาด้วยแล้วก็นอนตื่นเช้าก็เอาใหม่กลับเป็นลูกแล้วชีวิตอยู่ไหนนะครับชีวิตของครอบครัวความสุขจริงๆมันคืออะไรสิ่งที่เขาได้ผมว่าเขาได้ความสุขนั่นแหละเขาได้ทำหน้าที่กับลูกเขาสมบูรณ์มากขึ้นการได้มีกิจกรรมการได้สั่งสอนลูกมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นเพราะการอยู่ร่วมจะเห็นนิสัยลูกการพูดคุยเขาจะเห็นปัญญาของลูกเขาเขาจะเห็นว่าลูกเขาขาดอะไรครับแล้วเขาจะเติมได้เราเป็นแค่ผมเป็นแค่ปัจจัยครับแค่ปัจจัยทำให้ครอบครัวได้มีโอกาสแบบนั้นสิ่งที่ผมได้จากการเปิดหมวกคือ1เลยเราได้ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกเขาวางแผนแต่การเดินทางจนเรื่องอยู่เรื่องกินการขายสินค้าให้ลูกอะไรนี้ความปลอดภัยของลูกยูกยาบางคนมีโรคประจำตัวพ่อแม่ต้องเตรียมไปนี่คือการดูแลกันในครอบครัวและความผูกพันตรงนี้มันจะหยั่งรากในครอบครัวเขาแล้วเด็กได้อะไรเด็กได้การกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกทางเพื่ออะไรอย่างเมื่อวานเข้าไปเปิดหมวกเพื่อหาเงินมาสร้างบ้านฝางเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อตัวเขาด้วยเพื่อที่รุ่นต่อไปเข้ามาจะได้มีที่อยู่เพราะตอนนี้รุ่นนี้ลำบากไม่มีที่อยู่เขารู้แล้วว่าเขาลำบากแล้วรุ่นใหม่มาเขาก็เตรียมให้รุ่นใหม่มาจะได้พร้อมมากขึ้นดูการแบ่งปันเขาที่เขาได้แล้วเราได้เห็นอะไรอีกเราได้เห็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในตลาดนั้นแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับทุกชุมชนล่ะทุกสังคมทุกพื้นที่มีแบบนี้บ้านเมืองนี้จะน่าอยู่กว่านี้ก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วสำหรับโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างเด็กนักเรียนเหล่านี้คือผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะ
และจะเติบโตจนกลายเป็นกล้าพันธุ์ที่แข็งแกร่งต่อไปจะหากิจกรรมให้เด็กให้ลูกผมเนี่ยครับมาทำอยู่นี่ก็ถ้าพ่อแม่ว่างก็มาช่วยกันในทีนี้ครับมีโอกาสได้ร่วมกันอ่ะได้คุยกันเยอะขึ้นความสนิทมันจะผูกพันมากขึ้นอ่ะสิ่งที่ครูทำนะครับการใช้ชีวิตการพูดคุยกับผู้คนมันรู้สึกว่ามันอบอุ่นสิ่งที่เราได้เบิกบานนะครับความสุขที่ได้มันมาเองโดยไม่รู้ตัวมาอยู่ที่นี่เขามีความสุขทุกครั้งที่เข้ามาจากโรงเรียนเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยเขามีแปลงผักที่ต้องดูแลนะการบ้านอะไรเขาก็จะถามที่โรงเรียนแล้วก็เขาจะทบทวนอย่างใครบอกว่ามาที่นี่ไม่มีเวลาน้องท็อปเกรดเฉลี่ยนะ 3.98 แล้วก็ได้ที่2ของห้องจาก40คนแต่คุณแม่ไม่ได้ติดใจเรื่องเรียนนะคะแต่ว่าสมาธิเกิดแล้วก็ผลที่ตามมามันก็มีหลายๆอย่างนะคะทุกครอบครัวที่มารวมกันอยู่ที่นี่ทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นที่แห่งนี้ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่มันกำลังเบ่งบานด้วยความผูกพันของมิตรภาพอันยิ่งใหญ่พร้อมที่จะรับและแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนต่อไปมันเป็นเซ็นเตอร์ที่ทำให้ทุกคนได้มามีกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัวของคนในชุมชนแล้วมันจะเกิดสิ่งหนึ่งคือมันเกิดความรักความอบอุ่นของพ่อแม่ลูกแล้วมันกลายเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นและกิจกรรมก็มีเยอะขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราขาดหายไปในชุมชนคือความผูกพันความรักการดูแลการเอาใจใส่กันดูแลซึ่งกันและกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้สังคมไทยขาดแต่ที่นี่จะช่วยต่อเติมช่วยต่อเติมช่วยสานสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกแล้วก็ครอบครัวให้มีความอบอุ่นขึ้นแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้ความรักความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวนั้นดูเบาบางและห่างเหินกันไปบ้างแต่สำหรับครอบครัวของโรงเรียนเล็กในทุ่งกว้างนั้นจะยังคงเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมของความผูกพันที่จะมีเรื่องราวต่างๆและสิ่งดีๆเกิดขึ้นต่อไปครับจริงผ่านจอรับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ088-410-7755โทรเลยรับออกแบบก่อสร้างทั้งภายในและภายนอกแบบครบวงจรนึกถึงเรา KP Cast Construction ติดต่อ088-410-7755โทรเลยข่าวเรื่องหมูเลี้ยงวัวทำให้เราต้องเดินทางมาที่นี่บ้านหลังนี้คือบ้านของคนที่ว่ากันว่าเป็นเจ้าของหมูแสนรู้ตัวดังกล่าวครับหมูตัวนี้ชื่อว่าโชคครับเราจะพบมันได้เฉพาะกลางทุ่งหญ้าเท่านั้นเพราะมันต้องออกไปเลี้ยงวัวตั้งแต่เช้าโชคพฤติการของมันก็คือออกจากคอกเนี่ยมือเศร้าเนี่ยมันก็สิพาง้อไปกินหญ้านะครับแล้วก็ลงกินน้ำกินได้สิมันก็สิลงไปน้ำแต่ง้อตัวใดมันแตกฟุ้งสิมันก็สิลัดเข้ามา
หรือว่ามีภัยอันตรายต่างๆสิมันก็สิซอยกันแล้วก็งัวพื้นสิเข้ามาใกล้งัวเจ้าของบ่ได้หน้าที่ของมันในแต่ละวันคือต้องเอาวัวออกจากคอกไปกินหญ้าแล้วก็ต้องคอยดูแลไม่ให้วัวแตกฝูงรวมทั้งกันไม่ให้วัวของคนอื่นเข้ามาปะปนกับวัวของตนอีกด้วยโชคเป็นลูกหมูป่าเพศผู้วัย5เดือนคนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำอาหารโดยเฉพาะเมนูยอดนิยมอย่างหมูหันเป็นต้นครับแต่เจ้าโชคก็รอดตายหวุดหวิดจากความแสนรู้ของมันโดยแท้ได้3 4มื้อมามันก็ลักออกคอกออกคอกก็บ่เห็นหาอยู่3 4มื้อพอบ่เห็นก็คิดว่ามันเหี้ยไปแล้วนําขึ้นเลยเอาไฟหมอแบดมาแยงเหมือนมานอนน้ํางัวรอบจับมันแล้วก็ว่าสิบ่มันไปน้ําอีกเอาเข้าคอกอีกก็บ่อยู่บอกคือเก่าบ้านนี้ก็เลยปล่อยเลยชาวบ้านนาสิงส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงวัวทำให้บริเวณนี้มีวัวอยู่จำนวนหลายฝูงและบางครั้งเจ้าโชคก็หวังดีโดยการไปต้อนวัวของคนอื่นมามื้อนั้นท่านผมให้มันคือมันหิวมันหิวข้าวหั่นล่ะมันก็สิง้อโหหิวอยู่บ่จักผมก็หิวข้าวคือกันผมง้อเถิดประควมไปฟังพุ่นก็เลยว่าโชคเอ้ยนำแป๋วง้อเข้ามาเด้อแต่พอกินข้าวก่อนแป๋วง้อมาจังมากินผมบ่กินข้าวอยู่ผู้เดียวพอดีไปโดนเติบกลับมาบ่ได้งัวมาผมก็เลยว่าอ้าวใส่เวียกบ่ได้ก็สิกินวัวเขาสิไปใส่ก็ไปโลดเพราะแค่นี้ล่ะหมอก็ลักไปเลยแต่มือนั่น 2-3 มือไปเท่านึง 3-4 มือไปเท่านึงสิไปป้องเอางัวเขาเจ้ามาไปเองกลับมาเองด้วยสาเหตุที่มันชอบไปไล่วัวคนอื่นทำให้บางคนขู่ว่าจะทำร้ายมันจนถึงชีวิตปัจจุบันคุณโสธรจึงเอามันไปฝากไว้ให้วัดดูแลซึ่งทางวัดก็ได้ดูแลมันเป็นอย่างดีและไม่ลืมที่จะหาไส้เดือนของโปรดมาให้มันกินเพราะมันไม่กินลำเหมือนกับหมูตัวอื่นๆแม้มันจะไม่ได้ออกมาหยอกล้อกับพวกวัวที่มันเลี้ยงได้บ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนนี้แต่เพื่อความปลอดภัยของตัวมันวิธีนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วครับเกือบ2อาทิตย์แล้วที่เอาเขาไปในวัดบ่ได้คุกคีกันนะแต่ว่ายังแรงก็ไปเยี่ยมคู่มืออยู่ไปเยี่ยมมาแก่อยู่จังได๋คันเห็นก็โอ้ดีใจหลายได้ยินเสียงผู้เคยเลี้ยงไปหาความแสนรู้ของมันอาจไม่เป็นที่ถูกใจใครได้ทั้งหมดแต่มันก็ยังคงน่ารักในความรู้สึกของคุณโสธรเสมอมาและเขาก็จะดูแลเจ้าหมูเลี้ยงวัวตัวนี้ตลอดไปครับผลิตภัณฑ์แลมกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศของเราในขณะนี้นะครับได้สร้างความวิตกกังวลให้กับหลายๆคนเป็นอย่างมากแต่เบื้องต้นนะครับเราสามารถดูแลตัวเองได้ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่อยู่เสมอและหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่ที่แออัดเพราะว่าเป็นจุดที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้สวัสดีครับ